แต่มันปวดตามตัวพอข้อมูลผมรู้แล้วครับปวดตามตัวผมถามว่าเดี๋ยวนี้ปวดอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ดูมันจะหายที่จะปวดมากก็คือไม่ต้องพูดดูมันจะหายปวดปวดตามตัวทั้งหมดนั่นคือคำสุดท้ายมันดักไว้แล้วแผลนะต่อไปดูมันจะหายปวดทั้งตัวไหมเนี่ยรับตรงนี้ครับนี่มันไวเพียงแค่ความเข้าใจเบื้องต้นทุกอย่างจะดีเองครับคำตอบก็จะออกมาเองครับหายใจไว้โทษนี่ขยับเหมือนต้นไม้เหมือนสันต้นไม้ถามว่าจะหายปวดจริงไหมโทษครับนี่นะทีหนึ่งนี่พับมาอย่างนี้โอเคโทษอย่าลืมหายใจตึ๊ดปึ๊บนี่ครั้งนี้บังโทษปึ๊บดูสิเป็นคำตอบสุดท้ายได้ไหมว่าโทษว่าโทษตึ๊ดเอาละขยับเองโยมขยับให้เต็มร้อยไปเลยอย่าเพิ่งพูดขยับไปก่อนเพื่อป้าไปก่อนอย่าเพิ่งพูดเอาความรู้สึกจริงๆก่อนงานเคยไม่ได้บ้างแล้วหรือยังประมาณนั้นเอาล่ะทีนี้พูดอ่ะเป็นไงพอดีขึ้นนะค่ะสมมุติว่ามาเนี่ยเต็มร้อยคือแย่มาเต็มร้อยตอนนี้หายไปกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะ80แล้วค่ะ80แล้วค่ะโอเคครับจะไปเป็นห่วงมันก็อยากให้เข้าใจมากกว่าพิงร้อยพิงเต็มร้อยอย่าเบ่งต้องรับรู้ความรู้สึกอย่างเดียวไม่ใช่อยากหายแต่ไม่รู้สึกหรือไม่ความเข้าใจนี่ไม่ได้ครับเรื่องนี้เรื่องความเข้าใจไม่ตรงกันนะครับไม่ใช่เรื่องคำสั่งเอานะถามว่ามีอีกไหมครับจบข่าวไหมขยับแรงๆเลยเห็นชุดว่าจบข่าวไหมเบาเนื้อเบาตัวสบายมากไหมแต่ชี้ถักถึงปลายเท้าอย่าไปกังวลมันมากตรงนี้มันหมดอย่าไปกังวลไอ้ตัวอื่นอีกส่วนอีกทั้งตัวแหละผมรู้ว่ามันเป็นตรงนั้นมันมากมันติดมาตั้งหลายปีแล้วตรงนั้นแล้วที่ชอบง่วงนอนเวลาขับรถล่ะคะมันเป็นที่เส้นใช่ไหมหลับคาพวงมาลัยเลยนะมันอยากง่วงนะหลับมันเลยมันชอบหลับเวลารถวิ่งมันอยากง่วงนะหลับมันเลยโอเคไหมหลับขณะขับนั่นแหละมันอยากหลับนะหลับมันเลยแล้วมันตื่นเองเขาเรียกว่าน้ำยอกใช่น้ำเอานะฟังให้ดีนะเบาหัวไหมตอนนี้หัวเบาค่ะเบาหมดนะแต่อย่าเพิ่งไปไกลอย่าเพิ่งแต่ถามหัวต่อหัวค่ะหัวเบาแน่นะ
ตาสว่างดีไหมครับสว่างค่ะสดชื่นดีไหมครับลองคิดถึงในจุดที่ง่วงหรอกที่หลังมองอะไรกับเดี๋ยวนี้ความรู้สึกนั้นน่ะต่างกันเอาความรู้สึกตรงนี้ไปนั่งอยู่หลังมองอะไรงงไหมงงไหมครับไม่งงนะแล้วก็จะไม่ง่วงอีกชัดนะชัดนะค่ะเมื่อกี้ผมพูดจาประชดแต่รอบหลังเนี่ยพูดจาเพื่อความเข้าใจยืนยันว่าจะไม่ง่วงอีกแล้วแน่นอนแน่นอนนะผมใส่ปากหลักนั้นแน่นอนค่ะทางนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณนี่แหละผมประเมินให้เรียบร้อยแล้วว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกพอใจไหมครับค่ะพอใจค่ะถ้าเป็นผมจะหลับดูสิอะไรจะเกิดหลับทั้งวันเลยอะไรจะเกิดขึ้นจะได้เทกระจาดลองดูจะเหลือไหมน่ะจะเหลือไหมเนี่ยดีที่เรารู้ว่ามันจะหลับแปลว่ามันจะไม่หลับนะครับคนที่หลับจะไม่รู้คือม้อยไปเลยนั่นอันตรายมากที่เราบอกว่ามันง่วงมันจะหลับนี่แปลว่าเรารู้ทุกครั้งไปแล้วจะไม่หลับเป็นความจริงครับใช่ไหมถ้าเป็นผมนะรถจอดติดไฟแดงผมใส่เกียร์ว่างเรียบร้อยดึงเบรกมือผมมายืดเส้นยืดสายลงมาเลยยังไม่รู้แล้วครับรอไฟแดงนะใช่ไหมล่ะเออกะเวลาเสียไฟแดงนะใช่ไหมครับอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่แล้วนะใช่ไหมล่ะใช่อย่างนั้นสิครับมันจะเป็นการแก้ไม่ให้การไม่ให้ง่วงครับต้องเป็นเขาเรียกว่าเปลี่ยนอากับกิริยาโอเคไหมต้องงั้นสิครับต้องหาวิธีเราเองนะจะให้ดีพริกขี้หนูอ๋อของชอบได้นั่นโอเคนะกินเปล่าๆได้เลยอยากหายปวดเนาะค่ะโอเคไหมอยากค่ะให้คะแนนตัวเองสิ90แล้วค่ะ90เป็นกี่ปีแล้วครับบอกตัวเลข2โอเคครับจบครับเอาล่ะเอาไปใช้เกิดประโยชน์ไอ้เนี่ยหนูจะร่วมบุญที่ไหนอะคะพลังงานก็ไปใช้เกิดประโยชน์นะหนูจะร่วมบุญให้มันเป็นเนื้อติดตัวไปโอเคทำแล้วก็ทำไปเลยชุดไม่ต้องถามผมต้องเรื่องนี้ไม่ต้องถามผมทำแล้วก็ทำไปอยู่ด้านนอกครับเห็นนะนั่งก่อนนะปลดไมค์ครับโอเคครับ